โอเคนะครับผมครับสวัสดีมิตรและแฟนเพจนะครับรายงานผลบอทนะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนนะครับวันที่30มกราคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่31มกราคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe นะฮะและกดกระดิ่งครับเพื่อในเพจรายงานผลฟุตบอลนะครับของ YouTube ของเรากันด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลลีก้า2เยอรมันกันก่อนเลยนะครับฮัมบูร์กครับเอาชนะพาดบอนไป3ประตูต่อ1ครับเลนเกนส์บวกครับเสมอกับดามสตัดไป1ประตูต่อ1โฮเทนคิวครับเอาชนะด้านไอทักบาวชวายไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับซิลิอูดครับถล่มเอาชนะทางด้านของเกฟเล่ไป5ประตูต่อ0 AIK ครับพ่ายกับทางด้านของวาชาลุน IF นะครับไป0ประตูต่อ2สปาร์ต้ามอสโกนะครับเอาชนะทางด้านของปักตาเกอร์นะครับทาเคนไป2ประตูต่อ1SB คอกนะครับพ่ายกับบอนบี้ไป0ประตูต่อ2เฮลซิงบอกครับเอาชนะทางด้านของทรอสไป1ประตูต่อ0ยอร์การ์เดนนะครับถล่มเอาชนะทางด้านของอัสรอพรูสลิสนะครับไป5ประตูต่อ0ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับนอร์ลิชเสมอกับมิดเดิลสโบไป0-0เบอร์มิงแฮมเสมอโคเวนทรีไป1-1ดาร์บี้เคานตี้เอาชนะบิตต์ไป1ประตูต่อ0แบ็กเบิร์นเอาชนะลูตันไป1ประตูต่อ0คาร์ดิฟซิตี้ครับเสมอมิลวอร์ไป1-1ครับแบนฟอร์ดถล่มเอาชนะวีคอมไป7ประตูต่อ2เชฟเวนเดย์ครับเอาชนะด้านไบรตันไป1ประตูต่อ0ลอตเทอร์แฮมนะครับพ่ายกับทางด้านสวอนซีไป1ประตูต่อ3นอตติงแฮมตันฟอเรสต์นะครับนอตแฮมตันฟอเรสต์นะครับเสมอกับบาร์นสลีย์ไป0-0ฮันเดอร์ฟิลด์ครับเสมอกับสโต๊กไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเอเวอร์ตันพ่ายกับนิวคาสเซิลไป0ประตูต่อ2แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะเชฟยูไนเต็ดเชฟฟีลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0คริสตัลพาเลซครับเอาชนะวูลฟ์ฮัมตันไป1ประตูต่อ0เวสต์บรอมวิชครับเสมอกับฟูลแลมไป2ประตูต่อ02ประตูต่อ2ของประธานอภัยนะครับอาร์เซนอลนะครับเสมอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0ซาวด์ฮัมตันครับพ่ายกับทางด้านแอสตันวิลล่าไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับเออีบาร์ครับพ่ายกับเซบีย่าไป0ประตูต่อ2เรอัลมาดริดพลิกล็อกนะครับพ่ายกับทางด้านเลเบนเต้ไป1ประตูต่อ2บาเลเซียครับเอาชนะทางด้านเอลเช่ไป1ประตูต่อ0และบียาริอัลครับเสมอกับทางด้านเรอัลโซซิดาดไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลนะครับจูบิเล่ลีกฮอลแลนด์นะครับเอ็กเซลเซอร์นะครับเสมอหน้าเดนบอสไป4ประตูต่อ4ดอตเดทครับพ่ายกับทางด้านโลด้าไป0ประตูต่อ5ผลฟุตบอลซีรีส์บีของอิตาลีนะครับเอนเตล่านะครับพ่ายกับทางด้านโคเรนซ่าไป1ประตูต่อ2ปอนเดโนเน่ครับเสมอทางด้านเลเช่ไป1-1เอมโบลีครับเอาชนะด้านของโฟซิโนเน่ไป3ประตูต่อ1อัสโคลีครับเอาชนะเบชชาไป2ประตูต่อ1ปีซ่าครับเอาชนะด้านของเลจิน่าไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีก2ของอังกฤษนะครับคาคายเอาชนะเอ็กเชสเตอร์ไป1ประตูต่อ0ฮาโลเกสทาวครับเอาชนะนิวพอร์ตเคานตี้ไป2ประตูต่อ1กิมบี้ครับพ่ายกับสตีมเนตไป1ประตูต่อ2ฟอเรสต์กินครับเสมอกันทางด้านเชลแนมไป0-0แคมบริดจ์ครับเอาชนะด้านโคลริลทาวน์นะครับไป3ประตูต่อ1แบรนท์ฟอร์ดนะครับเอาชนะด้านของบราโรนะครับไป2ประตูต่อ1โบตันครับเอาชนะเลตันโอเรียนไป2ประตูต่อ0ส่วนคู่วอร์ซอครับกับแมนฟิลด์ครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับฮอตเวลครับเอาชนะทางด้านของเซาเอนไป5ประตูต่อ1โฮแฮมครับเอาชนะทางด้านเซาฟอร์ดไป2ประตูต่อ1และมอร์แคมครับพ่ายให้กับทางด้านของทรานส์เมียไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษนะครับซันเดอร์แลนด์เสมอจิลลิงแฮมไป2ประตูต่อ2ชูบิลลี่นะฮะเอาชนะทางด้านปีเตอร์โบโลไป2ประตูต่อ0พีมัตเสมอกับเอ็กลิงตันไป2ประตูต่อ2ออกฟอร์ดยูไนเต็ดครับเอาชนะทางด้านพีวูสทาวไป1ประตูต่อ0ส่วนคู่นอร์ทแฮมตันกับวีแกนคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับ
ลิงคอนครับพ่ายกับดอนคาสเตอร์ไป0-1ฮันนะครับเอาชนะด้านสวีดอนไป1-0ครูครับเสมอกับอิสวิททาไป1-1ส่วนคู่ชาวตันนะครับกับบอสมัสครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับบิสตัลโรเวอร์นะฮะพ่ายกับโรเดลครับไป1-2ส่วนคู่แบ็กพูลกับเบอร์ตันเอาเบียนคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับและ FC วิมเบิลดันนะครับพ่ายกับทางด้านของมิลตันคินดอนไป0-2ผลฟุตบอลฟอร์ทูน่าลีกาสาธารณรัฐเช็กนะครับเทปส์ลิเซ่ครับเสมอกับทางด้านของคาวินาไป2-2สโลวาโกครับเสมอกับทางด้านของเดนาโมคริสไป0-0ทางด้านของปาเดลนะครับปาดูสนะครับเอาชนะทางด้านของ FK บริรามนะครับไป1-0สปาร์ตาปาร์กนะครับพ่ายกับทางด้านโบฮีเมียน1905ไป0-1ผลฟุตบอลกันโชซีนาอิตาลีนะครับโบลูญญาพ่ายกับเอซิมิลานไป1-2ซามโดเรียครับพ่ายกับยูเวนตุสไป0-2อินเตอร์มิลานครับถล่มเอาชนะเบเวโตไป4-0ผลฟุตบอลนะครับลีกเดอร์ของฝรั่งเศสนะฮะตูรูสนะฮะเอาชนะด้านของคาสมอสฟูด63ไป3-2ทัวครับเอาชนะทางด้านของโอแชร์ไป3-1วาลองเซียนนะครับเอาชนะด้านของดูริกส์ไป1-0โลเดลครับโลเดสนะครับเสมอกับโซโซไป1-1นีออครับเสมอทางด้านเลอาไป0-0นองซี่เสมอกับปารีส FC ไป1-1เก่งกองครับพ่ายกับทางด้าน PAU ไป2-3ชาเบลออสนะครับเอาชนะทางด้านกองไป4-2อาเมียงครับเอาชนะทางด้านซาโตลูไป1-0และอายาซิโอครับเอาชนะทางด้านของเจนอร์มอลฟูส38ไป2-1ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับเอาชนะด้านเอาบวกไป3-1ไอท่าแฟรงก์เฟิร์ตครับเอาชนะไฮท่าเบอร์ลินไป3-1ยูเนี่ยนเบอร์ลินเสมอกับมิชเชนกับบักไป1-1บาเยิร์นมิวนิกครับเอาชนะทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์ไป4-1เวเดอร์เบเมนครับเสมอชัลเก้04ไป1-1และไลซิกครับเอาชนะเลเวอร์คูเซ่นไป1-0ผลฟุตบอลเซกุนด้าลีกาสเปนนะครับเรียลอันโอเบียโดนะครับพ่ายกับทางด้านอาบาเซนเต้ไป0-1อันกอกอนนะครับพ่ายกับมาลาก้าไป0-1มายอร์กาครับเอาชนะคิโรนาไป1-0และอัลมาเรียครับเอาชนะทางด้านของคาสเตอร์ลอนนะครับไป3-1ผลฟุตบอลนะครับเอเลดีวีซีของฮอลแลนด์ครับเฮเลเคอร์ครับเอาชนะด้านโกนิเกนไป1-0อูทรักครับเสมอกับทางด้านของโชโวไป3-3ฟอร์ตูนนะครับเอาชนะทางด้านของวีวีเฟลโลไป3-2วิเทจอาร์เนมครับเสมอกับทางด้านของวาวายนะครับไป1-1นาซีองนาวนะครับเอาชนะทางผลฟุตบอลนะครับพรีเมียร์โปรตุเกสนะครับนาซีองนาวครับเอาชนะทางด้านฟาร์มาเคานะครับฟาร์มาลิเคาไป2-1และตันเดล่านะครับเอาชนะทางด้านฟาเลนไป2-0แล้วก็ทางด้านของปอร์ติโมเนเซ่นะครับพ่ายกับทางด้านของบาวิสต้าไป1-2ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับมองโปลิเย่ครับเอาพ่ายกับทางด้านล้องไป1-2ส่วนคู่โอลิมปิกมาร์เซย์ครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับผลฟุตบอลลีก้า1โรมาเนียนะครับกาสเมตันเสมอกับทางด้านของอาคาดัมค่านะครับไป1-1เซฟซี่ครับเสมอกับทางด้านโวลันทารีนะครับไป2-2สเตเยอูโบคาเลสครับเอาชนะทางด้านของโปลิเทนิก้าไป3-1สำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันที่31มกราคมนะครับก็จะมีฟุตบอลอีกเยอะแยะมากมายนะครับโดยเรามาเริ่มต้นกันที่ผลโปรแกรมฟุตบอลจูบิเล่ลีกของฮอลแลนด์ก่อนเลยครับโกเฮกอีเกิลครับจะพบกับทางด้านของโฟเรนดัมนะครับคู่นี้แข่งเวลา18:15คัมบูครับจะพบกับ MVV ครับคู่นี้แข่งเวลา 14:00
แล้วก็จะมีโปรแกรมครับ LADVC ของฮอลแลนด์นะครับเทเวนเต้ครับจะพบกับฮีเลวีนครับคู่นี้แข่งเวลา18:15ส่วนคู่20:30อีก2คู่ครับวิลเลมทเวครับจะพบกับเอ็มเมนครับแล้วก็เฟยนูดนะครับจะพบกับทางด้านของ PSV ไอโอเฟนนะครับส่วนคู่20:45มีอีก2คู่ครับเอเซตอังมาจะพบกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับแล้วก็เดนฮากจะพบกับสปาร์ต้ารอตเตอร์ดัมนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีโปรแกรมนะครับโตโยต้าไทยลีกด้วยนะครับแข่งเวลา18:30นะครับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับจะพบกับการท่าเรือนะครับไม่รู้ว่าจะเลื่อนการแข่งขันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามกันอีกทีนะครับแล้วก็มีฟุตบอลนะครับกันโชซีอาอิตาลีนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา18:30สเปเชียครับพบกับอูดินเซ่คู่นี้ beIN Sport 2ถ่ายทอดสดครับแล้วก็อีก3คู่ถัดมาครับแข่งเวลา20:00พร้อมกันนะครับโคโตเน่พบกับเจนัวครับกายาลี่พบกับซัสซูโอโลแล้วก็อาตาลันต้านะครับจะพบกับทางด้านของลาซิโอในส่วนของคู่อาตาลันต้านั้น beIN Sport 2ถ่ายทอดสดครับถัดมาคู่เวลาเที่ยงคืนครับนาโปลีพบกับปาร์ม่าบีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดครับแล้วก็คู่ดึกสุดตี2:45โรม่านะครับจะพบกับทางด้านเวโรนาครับคู่นี้บีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดครับแล้วก็จะมีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา20:00ครับเชลซีครับจะพบกับเบอร์ลี่ครับคู่นี้ PPTV SD ถ่ายทอดสดครับคู่ถัดมาเวลา20:00เลสเตอร์ซิตี้จะพบกับทางด้านลีดยูไนเต็ดครับคู่20:30ครับเวสต์แฮมจะพบกับลิเวอร์พูลส่วนคู่ดึกสุดเลยครับตี2:15ไบรตันจะพบกับสเปอร์แล้วก็มีโปรแกรมนะครับลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา20:00นีสจะพบกับแซงต์เอเตียนนะครับส่วนอีก4คู่ถัดมาครับแข่งพร้อมกันเวลา20:30นะครับลอดียองจะพบกับ PSG อองเช่พบกับนีมแบดพบกับเมตสตาร์บุกพบกับแลงนะครับส่วนคู่20:00นะครับมี1คู่ครับลิวพบกับดียงและคู่ดึกสุดตี3ครับน้องจะพบกับโมนาโกแล้วก็จะมีโปรแกรมลีก้า2ของเยอรมันนะครับโดยแข่งพร้อมกันหมดทั้ง3คู่เลยนะครับแข่งเวลา20:30โบคุมจะพบกับคาสคูนะครับไฮเดนฮานะครับจะพบกับซังเปาลีครับซานเอาเซนครับจะพบกับเนินแบกแล้วก็มีโปรแกรมลาลิก้าสเปนด้วยนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา20:00ครับเกตาเฟ่จะพบกับอาราเบสคู่นี้ beIN Sport 1ถ่ายทอดสดครับแล้วก็คู่20:15กาดิดครับจะพบกับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับ beIN Sport 1ถ่ายทอดสดครับคู่เที่ยงคืนครึ่งกานาดาพบกับเซลตาครับ beIN Sport 1ถ่ายทอดสดและคู่ดึกสุดครับตี3ครับบาร์เซโลนาจะพบกับแอตเลติกบิลเบาครับคู่นี้ beIN Sport 1ถ่ายทอดสดครับแล้วก็มีฟุตบอลนะครับฟอร์ทูน่าลีก้าของสาธารณรัฐเช็กนะครับโดย2คู่แรกแข่งพร้อมกันครับเวลา20:00สโลวานลิเบเรตครับจะพบกับทางด้านของ FC นะครับฟาเซฟนะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแล้วก็โอปาว่านะครับจะพบกับทางด้านของ FC นะครับเซโลโจก้านะครับโอ้โหอ่านยากเหมือนกันนะชื่อของบอลเช็กนะครับแล้วคู่4:00นะครับก็จะเป็นบานิออตตาวานะครับจะพบกับวิตเตียพันเซนนะครับแล้วก็คู่ดึกสุดครับเที่ยงคืนครึ่งสลาเวียปาร์คพบกับยาโบเนตนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลนะเซกุนด้าลีกาของสเปนนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา20:00สปอร์ติ้งคีกอนพบกับทางด้านของกาตาเคนานะครับแล้วก็คู่4:00เอสบันยอนพบกับรายโยเบเยกาโนเที่ยงคืน15ครับมิลาเดสจะพบกับลาพามัสครับแล้วก็คู่ดึกสุดตี20:30ครับเตเนลิเฟ่นะครับจะพบกับทางด้านของฟูเอลลาเบด้านะครับแล้วก็จะมีซีเรียบีของอิตาลีนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา20:00คิเอโวนะครับจะพบกับทางด้านของเปสคาร่านะครับคู่20:00สปาวครับจะพบกับมอนซาและคู่ดึกสุดตี3ครับซินเดล่าครับพบกับเคโมเนเซ่นะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลครับบุนเดสลีกาเยอรมันด้วยนะครับคู่แรกแข่งเวลา20:30ครับโคโลนพบกับบิลเฟลครับและคู่ดึกสุดครับเที่ยงคืนครับวกบวกกับพบกับไฟบวกนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ล่าโอ้โหขอประทานไปครับพรีเมียร์ล่าลีกาโปรตุเกสนะครับมีอยู่1คู่นะครับแข่งเวลา20:00ครับวิตอเรียนะครับกิมเมเลสนะครับจะพบกับทางด้านของมาริติโมนะครับแล้วก็จะมีลีกา1ของโรมาเนียนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา17:00ครับโบโตซานี่ครับจะพบกับทางด้านของเฮอร์เมนสตัดนะครับแล้วก็คู่20:00 FC อันทรานะครับจะพบกับวิตรุตคอนสเตต้านะครับแล้วก็คู่ดึกสุดเลยครับตี1:45ครับ UTL
อันนะครับจะพบกันทางด้านของดีเดโมบูคาเรสต์นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่30ธันวาตกปากที30มกราคมนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่31มกราคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับวันนี้โอ้โหผมพูดติดๆขัดๆยังไงต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับผมยังไงถ้าชอบใจคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe นะครับเพจนะครับรายงานผลฟุตบอลนะครับทั้ง Facebook และ YouTube ของเราด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้โอ้โหผิดพลาดอย่างร้ายแรงหลายรอบเลยนะครับต้องขอประทานอภัยทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า